นี่เป็นบรรยากาศที่ถูกถ่ายออกมาจากคนที่เขาอยู่ด้านในหอผู้ป่วยอายุรกรรม2โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชค่ะโซนนี้เนี่ยถูกปิดห้ามเข้าออกเนื่องจากพบการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยและญาติที่มาเฝ้าไข้ค่ะคนที่เขาบันทึกภาพเป็นญาติผู้ป่วยคนหนึ่งนะคะส่งต่อภาพออกมาเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากกันหน่อยค่ะเพราะไปตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK แล้วไปพบผู้ติดเชื้อเป็นผลบวกเพิ่ม6คนแต่ปรากฏว่าทั้ง6คนนี้ยังคงอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันหมดเลยก็เลยกลัวว่าจะกลายเป็นผู้เสี่ยงติดเชื้อไปทั้งหมดถึงแม้จะพยายามขอกลับไปกักตัวที่บ้านแล้วแต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมค่ะหลายๆคนก็เลยเครียดล่าสุดเจ้าหน้าที่รับทราบปัญหาแล้วนะคะก็รับปากว่าจะเร่งแก้ไขเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้สถานการณ์การติดเชื้อในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่ต้องพยายามควบคุมการติดเชื้ออย่างหนักปิดหอผู้ป่วย7หอมีญาติเฝ้าไข้และผู้ป่วยที่ถูกกักตัวรวม200คนค่ะในจำนวนนี้พบผู้ติดเชื้ออีกนับ10คนอีกปัญหาใหญ่สำหรับที่นี่คือแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยติดเชื้อไปแล้วกว่า50คนนะคะและเช้านี้ยังมีบุคลากรที่ได้รับรายงานว่าติดเชื้อเพิ่มมาอีกในส่วนงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินบ่ายวันนี้ล่ะค่ะจะมีการเรียกบุคลากรกลุ่มเสี่ยงอย่างน้อย80คนเข้ามาสวอปเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้ออีกครั้งและจะตรวจทุกๆ 2-3 วันเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อในกลุ่มบุคลากรซึ่งตอนนี้ก็ต้องอาศัยคนทำงานค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะ